วันพฤหัสที่จะถึงนี้ครบรอบ1ปีการจัดตั้งกลุ่มแคร์ครับกลุ่มแคร์จะมีเสนอทางออกอะไรอีกบ้างไหมครับครับในปีนี้จะมีไฮไลท์อะไรที่แบบพอแอบบอกได้ก่อนไหมครับก็จะมีงานไหมมีอะไรเป็น virtual event ครับคือเนื่องจากว่าด้วยภาวะโควิดนะฮะก็เราคิดว่าตอนแรกจริงๆก็ถ้าหากไม่มีปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยก็อยากจะจัดงานครบรอบ1ปีว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างก็เหมือนกับเป็นการมาทบทวนสรุปตัวเองว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยแชร์ที่บอกประกาศว่าจะคิดเคลื่อนไทยสร้างแพลตฟอร์มเพื่อให้ทุกคนสามารถจะเข้ามามีส่วนร่วมเอาความเห็นเข้ามาแชร์กันเสร็จแล้วความเห็นเนี่ยตกผลึกแล้วนำไปสู่การที่จะผลักดันให้เกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะอย่างเมื่อปีแล้วที่เราพูดเรื่อง150วันอันตรายมีข้อเสนอเรื่องที่แบบพยายามจะทำให้ธนาคารพาณิชย์สามารถจะปล่อยกู้ SME ได้ไปผ่านมา1ปีก็ยังไม่สามารถทำอะไรนะพูดเรื่องการท่องเที่ยวว่าอยากจะเปิดเกาะภูเก็ตตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วแล้วว่าให้เปิดสักตุลาคมก็ไม่เปิดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการที่จะมีพวกรายได้พื้นฐานทั่วหน้าเรื่อง Negative Income Tax เพื่ออย่างน้อยก็คือช่วยคนที่กำลังมีปัญหามากในการใช้ชีวิตในภาวะโควิดเนี่ยจะก็พูดกันไปแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนที่เป็นเสียงตอบรับนะงั้นเราก็จะมีการมาพูดว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยพูดไว้เนี่ยจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรแล้วก็อยากจะให้โทนี่บูซัมมาพูดด้วยว่าอยากเห็นแคร์ทำอะไรต่อไปในฐานะที่จะถือว่าเป็นภาคประชาสังคมในยุคใหม่ที่จะต้องสร้างแพลตฟอร์มอะไรที่จะเสนอทางออกให้กับผู้ที่รับผิดชอบสามารถที่เอาไปใช้ได้ท้ายสุดแล้วมีคนตั้งคำถามว่าตัวความสัมพันธ์ระหว่างคุณโทนี่วูดซัมกับกลุ่มแคร์คืออะไรครับครับคือก็ต้องเรียนตรงว่ามันเป็นเหตุบังเอิญคือตอนที่เราตั้งกลุ่มแคร์เนี่ยไม่ได้นึกถึงคุณทักษิณชินวัตรหรือตอนนี้ที่เป็นโทนี่วูดซัมนะก็เป็นเพียงแค่ว่าจะระดมความเห็นความคิดของทุกๆคนที่อยู่ในประเทศไทยที่ผมเชื่อว่ามีคนที่เป็นนักคิดนักวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี้ยเข้ามาช่วยกันแต่ว่าพอเกิดคลับเฮ้าส์ขึ้นมาแล้วก็ด้วยอุบัติเหตุเราจัดคลับเฮ้าส์ขึ้นมาครั้งหนึ่งพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอดีตของไทยรักไทยแล้วก็คุณโทนี่วูดซัมก็เข้ามาร่วมแสดงความเห็นด้วยทุกคนก็ตกใจคือผมเองคุณธีรัตน์เองก็เราก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นเราก็ไม่รู้ว่าตกลงคุณโทนี่วูดซัมเข้ามาได้ยังไงแล้วก็ตัวจริงด้วยเสียงชัดเจนเป็นเสียงตัวจริงหลังจากนั้นพอได้มีโอกาสพูดคุยแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าคุณโทนี่เนี่ยจะได้มาแบ่งปันวิสัยทัศน์เป็นระยะน่าจะเป็นผลดีก็หลังจากนั้นก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีก็ทำกันมาทุก2สัปดาห์สนุกนะสนุกมากเลยคือทุกคนบอกว่าฟังเนี่ยถ้าใช้เวลามา2ชั่วโมงคือเพลินมากนะฮะแล้วก็ได้ความรู้ได้ทางออกได้มุมมองใหม่ๆแล้วก็ได้เป็นตัวพุชรัฐบาลในหลายประเด็นใช่ครับเรื่องวัคซีนเนี่ยหลายครั้งพอพูดวันนี้วันรุ่งขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนครับ